สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบในGadgetนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีของเล่นชิ้นใหม่มาแล้วครับจะมา Unbox ให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับของเล่นชิ้นนี้คืออะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่ม Unbox กันเลยแล้วกันเนาะของเล่นชิ้นนี้ก็คือWhite Things หรือ With Things Pause นะครับเป็นตัว Motion Tracker นะครับที่เอาไว้ track ว่าสเต็ปเราการเดินเป็นยังไงการนอนของเราเป็นยังไงนะครับและตัวนี้ข้อดีคือมีตัว Sensor Heart Rate ด้วยนะครับว่าเฮ้ยหัวใจเราเต้นเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าเราเดินกี่ก้าววิ่งเร็วไหมหรือว่าเรามีการเดินขึ้นชั้นสูงๆหรือเปล่าเป็นต้นนะครับก็สามารถตรวจสามารถบอกได้นะฮะก็มาดูที่กล่องเลยนะครับผมก็นะครับรองรับ iPhone และ Android นะครับผมจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะครับผมนะฮะโอเคก็เริ่มแกะตอนแล้วกันครับผมเอาครับเป็นกล่องแบบกึ่ง see through เนาะก็คือไม่เห็นตัวโปรดักต์เลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็จะมีจอ LED เล็กๆนะครับเป็น touch sensitive นะครับก็คือเราสามารถจะแตะได้เพื่อจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีปุ่ม power on off แล้วก็ชาร์จผ่านตัว micro USB นะฮะโอเคนะครับผมก็เบาๆเกี่ยวกับกล่องนะครับก็แกะให้ดูแล้วกันเพราะว่ามีของอะไรบ้างในกล่องนี้นะครับสีส้มแรงดีแท้นะครับก็มีคู่มือนะครับแล้วก็มี set up your winding pause using the quick installation guide โอเคโอเคแกะได้ไหมแกะไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมก็จะมีเนี่ยครับตัวสายชาร์จนะฮะเป็น micro USB สั้นๆนะครับอีกด้านนึงก็เสียบกับคอมพิวเตอร์หรือเสียบกับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคือแค่ชาร์จอย่างเดียวนะครับไม่ใช่การซิงค์นะฮะทุกอย่างต้องซิงค์ผ่านบลูทูธนะครับกับแอปสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมอันนี้เป็นเคสไว้ใส่นะครับมีที่หนีบนะฮะเอาไว้เวลาวิ่งนะครับก็จากการลื่นกันเปียกกันชื้นนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นริสแบนด์นะฮะเอาไว้ใส่นอนนะครับผมก็คือเราสอดเจ้าตัววายติงเข้าไปในตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยครับจะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์เอาไว้จับการนอนของเราฮะก็สีส้มนะฮะสนใจนะครับอ่ะเรามาดูเจ้าตัวสินค้าเลยละกันนะครับเห็นเนี่ยครับตัวเล็กน่ารักนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับนี่เป็นเคสนะฮะเดี๋ยวผมแกะจากเคสมาเลยละกันนะฮะน้อยก็ลอกฝีมาเลยแล้วกันครับมาดูดิบอดี้ไม่เป็นไรโชว์นี้ไปนะครับโอเคนะฮะก็มาดูตัวโปรดักต์กันก่อนเลยนะครับผมก็นี่คือหน้าตามันนะฮะครับยี่ห้อนะครับปุ่ม power นะครับอันนี้คือที่เสียบ micro USB นะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ครับที่สำคัญที่จะแตกต่างกับยี่ห้ออื่นก็คือตัวนี้ครับเป็นตัว heart rate monitor นะครับคือเราใช้นิ้วแปะไปครับมันก็จะดูแล้วว่าหัวใจเราเต้นขนาดไหนนะครับโอเคนะฮะก็ลอง power on ดูแล้วกันไหมมาแล้วฮัลโหลแล้วก็อ่องครับก็ขึ้นให้ดูครับว่าต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธก่อนนะครับนี่ครับเป็นจอฮะผมต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับผมก็ง่ายๆครับก็จบการ unboxก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวนะครับการใช้งานตัวtracker ตัวนี้ครับว่ามาใช้งานเป็นยังไงแตกต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกับเว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่เชื่อชอบในการเจ็ตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ